ลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงที่2ค่ะสกู๊ปตัวต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างเจสสิก้าอัลบาค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาค่ะเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะทุกคนมาทำความรู้จักกับนักแสดงสาวสวยฝุ่นแซบขวัญใจแฟนๆทั่วโลกเธอก็คือเจสสิก้าอัลบาเธอลืมตาดูโลกวันที่28เมษายนปี1981วันนี้จะตรงกับวันเกิดอายุครบ35ปีของเธอพอดีเธอเกิดที่เมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียเธอเริ่มเข้าสู่วงการแสดงตั้งแต่อายุ12ปีเริ่มเรียนกับครูฝึกการแสดงในลอสแองเจลิสหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ร่วมแสดงกับคณะแอตแลนติกเธียเตอร์คอมพานีซึ่งเธอได้เรียนกับผู้ก่อตั้งคณะอย่างวิลเลียมเอชเมซีและเดวิดมาเมเจสสิก้าอัลบาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องแรกใน Never Been Kissed หลังจากนั้นก็ร่วมแสดงใน Idle Hands และต่อมานำแสดงใน Sleeping Dictionary But they'll kill me if they see us together Selima ในปี2003เธอเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ของเจมส์คาเมรอนเรื่อง Dark Angel และยังเป็นผลงานทางโทรทัศน์เรื่องแรกของเธอด้วยค่ะโดยในฤดูกาลแรกของภาพยนตร์ชุดนี้ทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำและรางวัล People's Choice Award และทำให้เธอได้รับรางวัลต่างๆมากมายและเมื่อ Dark Angel ออกจำหน่ายเป็นวิดีโอและ DVD ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะต่อมาในปี2003อัลบานำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Honey และสามารถทำเงินทั่วโลกได้กว่า60ล้านเหรียญโดยเธอรับบทเป็น Honey Daniel นักเต้นระบำและผู้ออกแบบท่าเต้นที่ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์และเสมียนร้านขายแผ่นเสียง Someone believe in it ถึง3เรื่องคือ Sin City ร่วมแสดงกับนักแสดงอย่าง Bruce Willis โดยเธอรับบทเป็น Nancy นางโชว์ที่เป็นตัวละครสำคัญของเรื่อง Looks like trouble Looks like Christmasกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Fantastic Four ภาพยนตร์ที่สร้างจากการ์ตูนของ Marvel Comics และนำแสดงใน Into the Blue ผลงานแอคชั่นผจญภัยใต้ท้องทะเลที่นำแสดงคู่กับ Paul Walker ด้วยค่ะภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องของเธอสามารถทำเงินไปได้มากถึง500ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงตามออกมาอีกมากมายจากรูปร่างอันแสน perfect และหน้าตาอันแสนน่ารักก็ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของหนุ่มสาวทั่วโลกนอกจากนั้นอัลบายังเป็นนางแบบโฆษณาให้กับสินค้ามากมายรวมถึงได้ขึ้นปกนิตยสารชั้นนำทั่วโลกด้วยค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวของเจสสิก้าอัลบาค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจใครหลายๆคนรวมถึงตัวต่อเองด้วยนะคะมาต่อกันที่สกู๊ปตัวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของนักแสดงและผู้กำกับสายฮาอย่างโจซิงฉือค่ะที่วันนี้เนี่ยเราจะรวบรวมนางเอกของเขามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะจะมีใครกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะก็แต่ฟื้นมามีปัญหานิดหน่อยยังไงเหรอคะรู้สึกตัวเองหลอกขึ้นยังบอกไม่ถูกพูดถึงภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่เขาฉายในบ้านเรานั้นต่างก็มีมาให้ชมกันหลากหลายเรื่องซึ่งภาพยนตร์จีนก็เป็นอีกหนึ่งลิสต์ของภาพยนตร์ตลกที่คุณผู้ชมจะนึกถึงเป็นอันดับต้นและล่าสุดที่กำลังรองโลฉายให้แฟนภาพยนตร์ชาวไทยได้ชมกันอยู่ในขณะนี้กับภาพยนตร์เมอร์เมดหรือเงือกสาวปังๆซึ่งเป็นฝีมือการกำกับของพระเอกร่างเล็กเจ้าพ่อคอมเมดี้อย่างโจซิงฉือที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประเทศจีนค่ะครึ่งหนึ่งเป็นคนอีกครึ่งหนึ่งเป็นปลาเงือกไม่รู้จักเลยไงแท่นติดอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดกาลในแดนมังกรเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเลยจะถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาพบกับเหล่านางเอกของพระเอกและผู้กำกับสายฮาคนนี้ว่าเขาเคยแสดงคู่กันและเป็นป่าดันให้กับนางเอกสาวหน้าใหม่คนไหนมาบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยนักแสดงสาวคนดังจางป่อจือที่มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองคู่กับโจซิงฉือกับภาพยนตร์คนเล็กไม่เกรงใจนรกออกฉายในปี1999เป็นภาพยนตร์ที่จัดเต็มความฮาตามสไตล์ของพระเอกร่างเล็กของเราเพศสาวชายต้องร้องว่าโอ้โหเย่เย่และจากภาพยนตร์เรื่องนี้เองก็ทำให้จางป่อจือแจ้งเกิดอย่างสวยงามในวงการบันเทิงค่ะก็ต้องยิงฉุบหัวหลง3ผัวน้อย2 4ฉันแพ้แล้ว
ต่อกันด้วยนางเอกสาวชื่อดังจากจีนแผ่นดินใหญ่เจ้าเวยเธอดังแบบสุดๆจากซีรีส์องค์หญิงกำมะหล่อและเธอก็ได้ร่วมงานกับโจซิงฉือในภาพยนตร์เรื่องเซาหลินซักเกอร์ที่พระเอกหนุ่มของเราทำเองทุกตำแหน่งสำคัญทั้งผู้อำนวยการสร้างกำกับการแสดงเขียนบทภาพยนตร์และแสดงนำจมูกดูสั้นเป็นคมทรงผมแล้วก็ดูยุ่งเหยิงด้านสาวเจ้าเวยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าในระหว่างที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เธอไม่เคยอ่านบทเลยเพราะพูดกับเจ้าซิงฉือให้เธอดูสดระหว่างถ่ายทำไปเลยซึ่งภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายทั่วเอเชียค่ะแล้วลูกละ5เซนค่ะ1เหรียญได้2ลูกต่อกันด้วยนักร้องนักแสดงสาวคาเรนมอสเธอคือเด็กป้ายคนสำคัญของเจ้าซิงฉือจากภาพยนตร์คนเล็กกุ๊กเทวดาขอช่างอบรมบัณฑิตไปเสียมารยาทสอนแซงเอาไว้จริงเหรอและได้มาร่วมงานกันอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วซึ่งส่งให้ทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันเป็นเวลาเกือบ10ปีจนกระทั่งในปี2002มีข่าวมาว่าโจซิงฉือแอบกิ๊กกับสาวคนอื่นทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องยุติลงแต่พวกเขาทั้งสองก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ต้องฆ่าเจ้าก่อนอีกหนึ่งสาวที่ถือเป็นเด็กบ้านของโจซิงฉือนั่นก็คือหวงเซิงอีเธอกลายเป็นดาวจรัสแสงประดับวงการบันเทิงจากภาพยนตร์คนเล็กหมัดเทวดาที่ออกฉายในปี2004ฉันฆ่าคนง่ายๆนะเงินอยู่ไหนพูดสินอกจากฝีมือการแสดงจะโดนใจแล้วข่าวลือเรื่องความรักของเธอกับพระเอกหนุ่มร่างเล็กก็โด่งดังไม่แพ้กันแต่นางเอกสาวก็ออกมาเผยว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆค่ะเธอได้ร่วมงานกับพระเอกหนุ่มโจซิงฉือมาก่อนจากการถ่ายทำโฆษณาซึ่งในขณะนั้นเธอมีอายุเพียง19ปีแล้วเป็นสาวน้อยตาเฉินเดียวที่มีเสน่ห์มากๆทำให้โจซิงฉือตัดสินใจติดต่อให้เธอมาแคสติ้งเป็นนางเอกภาพยนตร์ CJ7 หรือคนเล็กของเล่นใหญ่นี่ครับตั้งใจมาให้นะครับขอบคุณนะคะและในที่สุดการปั้นดาวครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม CJ7 กลายเป็นภาพยนตร์ทำเงินแห่งปีและทำให้เธอกลายเป็นซุปตาร์สาวคนใหม่ของวงการบันเทิงทันทีค่ะผมหล่อจริงๆนะนี่การจีบผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายผมเดินหนีความหล่อได้ยังไงเนี่ยขอเคลียร์ก่อนนี่ดับมาก่อนนางเอกของโจซินฉือนี่ก็ดังทุกคนเลยนะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสวยแล้วก็มีความสามารถชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะแวะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ค่ะ